เมืองน่านเป็นเมืองมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญระดับประเทศที่ยังคงสภาพความแท้อยู่ได้ในระดับสูงนะครับสถาปัตยกรรมอารยธรรมวัฒนธรรมของน่านนับว่ามีความโดดเด่นตั้งแต่อดีตจนกระทั่งสืบมาถึงปัจจุบันนะครับสัญลักษณ์ประจำเมืองน่านก็คืองาช้างดำพระพุทธรูปที่สวยงามมีความเก่าแก่ยิ่งกว่าสมัยสุโขทัยอีกก็อยู่ที่นี่นะครับประเพณีแข่งเรือน่านมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองอปท.เข้าไปพัฒนาสืบทอดการแข่งเรือโบราณเมืองน่านได้รับคำกล่าวขานว่าเป็นเมืองเก่าที่มีชีวิตเนื่องจากว่าสถานที่ทางกายภาพหรือขนบธรรมเนียมประเพณีก็ยังสืบทอดดำเนินมาตั้งแต่อดีตมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันเมืองน่านยังเป็นยุทธภูมิที่สำคัญเกลือเป็นสินค้าที่สำคัญมากเป็นสิ่งที่ใครมีแล้วจะนำมาซึ่งความมั่งคั่งหลักการทำงานของอปท.ที่น่านเราได้น้อมนำเอาพระราชดำรัสของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ทรงตรัสไว้ว่าอยากให้เมืองน่านรักษาวัฒนธรรมอย่างนี้ไว้นานๆเรื่องของการส่งเสริมสนับสนุนผ้าทอเมืองน่านอปท.ให้ความสำคัญมากเราเห็นว่าผ้าทอเมืองน่านเนี่ยสืบทอดวัฒนธรรมสืบทอดความเป็นอัตลักษณ์ของเมืองน่านได้ดีเป็นพิเศษคาดหวังว่าจะเป็นการเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าผ้าทอเมืองน่านได้เป็นอย่างดีครับโครงการต่างๆที่ได้ลงไปมุ่งหวังว่าจะก่อให้เกิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนที่จังหวัดน่านให้สมกับคำว่าเมืองเก่าที่มีชีวิตสืบต่อไปครับ